รหัสลับในภาพโมนาลิซาภาพวาดโมนาลิซาคือผลงานชิ้นเอกของดาวิชีในยุคเรเนซองส์โดยในดวงตาของโมนาลิซาได้พบตัวอักษร LV ในตาขวาและตาซ้ายได้พบอักษร CE หรือ B แต่ความจริงแล้วเป็นตัว S ส่วนข้างขวายืนยันว่าเป็นตัว L จากนั้นตัวอักษรตัว S ถูกตีความว่าลีโอนาร์โดต้องการจะสื่อว่านางแบบในภาพคือสาวอันสูงศักดิ์จากตระกูลสฟอนซาซึ่งเป็นตระกูลสูงของมิลานส่วนของตัว L ที่เห็นในตาอีกข้างนั้นน่าจะเป็นชื่อย่อของลีโอนาร์โดดาวินชีเองซึ่งนักประวัติศาสตร์ศิลป์หลายท่านก็มีความเห็นตรงกันส่วนเลข72นั้นลีโอนาร์โดต้องการสื่อให้เห็นว่าเขามีความสนใจต่อศาสนาและศาสตร์ลึกลับเพราะเลขตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่พบมากในความเชื่อของศาสนายิวและคริสต์ตัวเลข7หมายถึงวันที่พระเจ้าสร้างโลกจนเสร็จและพักผ่อนเลข2หมายถึงมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นหญิงและชาย